ครับตอนนี้ช่อง DTK เกมแบบมิวสิกนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังจะทำการเซตพื้นตู้ใหม่นะครับส่วนเจ้าบูทังของผมก็ซ่อนอยู่ในซองนั้นเป็นที่เรียบร้อยมันกำลังลอกคราบอยู่โอเคครับวัสดุที่เตรียมไว้ก็มีมอส2แบบซึ่งผมซื้อมาลองใช้ดูนะครับเพื่อเพิ่มมาเอามาเพื่อเพิ่มความชื้นในตู้ซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะลองดูอันนี้จะเป็น forest for bedding นะครับก็ได้ว่าเป็นเหมือนพวกเศษไม้ธรรมชาติเอาไว้สำหรับรองพื้นตู้เดี๋ยวจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นพวกเนี่ยคล้ายมันเป็นขุยไม้มีเศษใบไม้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้เป็นมอสสำหรับเต่าหรือกบอันนี้เป็นมอสเขียวซึ่งเดี๋ยวก็จะเอามาลองดูกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของพื้นตู้อีกแบบนึงเป็นแบบก้อนเล็กๆนะครับสำหรับพวกสัตว์เลื้อยคลานจริงอันนี้ผมมีในตู้อยู่แล้วแต่ว่าซื้อมาเป็นของคนละยี่ห้อกันอะไรเอาไว้ก่อนส่วนอันนี้โชว์อันนี้ก็เป็นมอสอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นมอสนิวซีแลนด์ซึ่งเขาบอกว่าอุ้มน้ำได้มากถึงกับแฉะได้เดี๋ยวผมจะเอามาลองผสมกับมอสเขียวตะกี้นะครับน่าจะเพิ่มความชื้นในตู้ได้มากกว่าเดิมอีกเยอะตอนนี้ผมก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยจะลองผสมกันตอนนี้ผมได้ใส่มอสนิวซีแลนด์ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอสักครู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะผสมมอสอีกแบบหนึ่งลงไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันผมจะลองใส่ลงไปแปลกน้ำมอสของมอสนิวซีแลนด์จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแปลกน้ำมอสนะครับโอเคผมว่าใส่เท่านี้พอก็แล้วตู้ผมเองก็ไม่ได้ใหญ่มาก
เอาล่ะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ที่แล้วนะไหนเดี๋ยวผมจะลองนี่ครับเห็นไหมเห็นถึงความชุ่มฉ่ำนี่ไหมน่าจะเรียบร้อยแล้วหน้าตาตอนแรกมันเหมือนหมูหยองมากเลยนะครับผมจะลองให้ดูบีบบีบแล้วก็บีบบีบแบบ HD เห็นไหมครับมันหนามันออกมาเยอะแค่ไหนตอนนี้ผมก็คั้นน้ำออกไปมากพอดูนะครับก็จะได้แบบนี้อันนี้ผมผสมกันครับจริงๆก็ไม่ต้องผสมก็ได้แบบเพื่อสีสันในตู้เฉยๆความชอบส่วนบุคคลขั้นต่อไปกันเลยตอนนี้ผมก็ได้ย้ายเจ้าบูทังของผมออกมาอยู่ในตะกร้าไว้ก่อนนะครับอยู่กับมอสซึ่งนิ่งมากกำลังล่อคราบอยู่นะครับเห็นไหมจะสงสัยจะชอบนะครับเนี่ยนิ่งมากเชียวเดี๋ยวผมกำลังจะใช้วัสดุรองพื้นตู้ผมเพิ่งซื้อมาฟอยล์ฟอร์เบดดิ้งโอเคก็อ่ะพร้อมละเตรียมตัวเป็นไงนี่มันสภาพตู้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเอาส่วนวัสดุรองพื้นใหม่มาลงในฝั่งครับฝั่งขวาเป็นแอสเพนคือจะให้แห้งๆเลยครับสำหรับตากแดดโดยเฉพาะตรงกลางนี่ก็จะเป็นเปลือกไม้ก็อาจจะเก็บความชื้นได้หน่อยส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเอามาเพื่อความชื้นโดยเฉพาะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคิดว่ามันน่าจะชอบนะครับเพราะว่าอยู่กับมอสนี่ก็นิ่งมากนิ่งซะจนผมไม่เชื่อปกตินี่ใส่มาในกล่องนี่คือเดินไปเดินมาครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะถมให้มันเต็มก่อนนะ
ท้ายนะครับทำมอสมาแทบตายคุณชายไม่ชอบครับกลายเป็นชอบแอสเพนเหมือนเดิมนะครับเพราะมันคงฝังตัวง่ายดีนะผมว่าก็เลยเหลืออยู่แค่หย่อมเล็กๆไม่มีความชื้นแต่ไม่ชื้นมากก็เลยโผล่มันมูลออกมาแค่นั้นพอครับมีความชุ่มชื้นบ้างเล็กน้อยไปก่อนถ้ามีอัปเดตยังไงแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีสวัสดีครับ